ให้ dimension ไปแล้วเราจะแก้ไขให้กลายเป็นตัวหนังสือยังไงหรือว่าต้องการที่จะแก้เหมือนกับว่าจริงๆ dimension ไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่เราเปลี่ยนเองของจริงไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนมืออ่ะก็คือเข้าไปในหัวข้อของเมนู edit ครับ annotation แล้วก็ text ผมไม่รู้มันไอคอนข้างบนมันอยู่ที่ตรงไหนเนาะแต่ว่าตำแหน่งก็คือคำสั่งเนี่ยครับเอาไว้สำหรับแก้มือแก้มือก็คือเปลี่ยนตัวเลข dimension ไปตามใจเราแต่มันก่อนเปลี่ยนเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะลบพารามิเตอร์ออกนะไอ้ dimension ขนาดที่มันวัดมาเนี่ยมันจะถูกยกเลิกไปเราคืนกลับมาไม่ได้เราต้องวัดใหม่เปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็คลิกเข้าไปเทคตรงนี้นะครับเลือกตัวหนังสืออย่างเช่นเลือกตัว dimension ผมต้องการเปลี่ยนตรงนี้เป็น b ก็คลิกเข้าไปเสร็จตอนที่จะคีย์ค่าแก้หมอเปลี่ยนเป็น b มันจะขึ้น warning มาให้ว่ามันจะกลายเป็นตัว manual text นะกดโอเคปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วมันก็จะคืนกลับมาไม่ได้เราต้องวัด dimension ใหม่ครับส่วน dimension ตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b เราอยากได้ตารางแล้วก็ใส่ค่าคำสั่งตารางก็คือในอยู่ในหัวข้อคือ tabular note ครับก็คือตารางเนี่ยครับก็มันจะบอกว่าเราต้องการตารางกี่ตารางอย่างเช่น 3x3 ครับผมก็ใส่ 3x3 ครับแล้วก็กดวางครับพอกดวางเสร็จก็จะใส่ตัวหนังสือก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในตัวนั้นนะครับอย่างเช่นใส่ตัว A ครับดับเบิ้ลคลิกใส่ตัว B ครับ Enter มันก็จะรับค่าเข้าไปถ้าอยากให้ตัวหนังสือมันอยู่กึ่งกลางนะครับก็การปรับมันอาจจะปรับยากนิดหน่อยว่าจะเซตให้มันตัวหนังสือมันตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือหัวข้อก็คือไฮไลท์คลิกขวาแล้วก็เป็นโบว์เป็นอินทาลิกพวกนี้นะครับส่วนตัวเลขก็มาใส่ข้างล่างเช่น52 30ยกตัวอย่างเนี้ยนะครับทีนี้ตัวหนังสืออยากให้มันอะไลเมนต์ยังไงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือว่าคลิกขวาตรงหัวมุมด้านบนนะครับมันจะมีเซตติ้งธรรมดากับเซลล์เซตติ้งเซตติ้งธรรมดาคือตัวหนังสือนะครับถ้าเซลล์เซตติ้งก็คือหมายถึงตารางนะครับอย่างเช่นอยากจะให้อะไลเมนต์มันเป็นแบบมิดเดิลเซ็นเตอร์ครับเราก็เลือกมิดเดิลเซ็นเตอร์ตัวหนังสือมันก็จะปรับอยู่ตรงกลางให้แบบนี้ครับก็ close ถ้าเกิดตัวตารางใหญ่ไปเราก็ปรับคอลัมน์ width ให้เล็กลงหรือว่าจะปรับในตัว setting เมื่อตะกี้เนี้ยก็ได ครับคลิกที่หัวมุมคลิกขวาเซลล์เซตติ้งครับมันจะมีเทคอะไลเมนต์อยู่ก็เลือกเป็น middle center ครับ middle center แล้วก็กด close มันก็จะเปลี่ยนแล้วครับอ
ปกติแล้วต้องมีกรอบตัวเลขต่อเนื่องหรือเปล่าครับถ้ากรอบตัวเลขต่อเนื่องอาจจะกดแท็บอย่างเช่นคีย์ค่า25อย่างเงี้ยนะครับ25กดแท็บมันก็จะเลื่อนไปทางขวาครับถ้าเลื่อนไปทางขวาให้เรากรอบไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนการเลื่อนก็อยู่ในหัวข้อของเซลล์เซตติ้งเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นWorkflow Tab Direction ถ้าเกิดเราจะให้เลื่อนลงก็กดดาวครับแต่ default มันอยู่ที่ไลท์